สนุนโดย Chevrolet Find New Roads สนใจเดินทางด้วยรถไฟ Rail Germany คลิกไปที่ www.railgermany.net Debut X Infinite Multiplicity www.debutx.com แกะดำ Mobile Cafe www.gaedamcafe.comวันนี้รายการ The Insider ของเราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์ในการเดินทางสุดพิเศษกับ Chevy Plus สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า Chevrolet กับกิจกรรม Happy Rally สนุกมันมั่นใจ by Chevrolet Cruise ซึ่งทาง Chevrolet ได้จัดขึ้นเพื่อตอบแทนลูกค้าที่มั่นใจในรถยนต์ Chevrolet Cruise นั่นเองค่ะทุกท่านสามารถสมัครสมาชิก Chevy Plus เพื่อร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้และรับสิทธิพิเศษมากมายได้ที่ www.chevrolet.co.th หรือโทร1734กด2ค่ะพิเศษสุดๆเลยนะคะเป็นเจ้าของ Chevrolet Cruise วันนี้รับฟรีค่าบำรุงรักษาพร้อมอะไหล่สิ้นเปลืองนานถึง5ปีเลยทีเดียวละค่ะในรถยนต์เชฟโรเลตคะระบบช่วงล่างของรถครับควบคุมการทรงตัวของรถได้ดีมากครับมั่นใจทุกสภาพการขับขี่ครับผมมาแล้วสนุกไหมคะฟินไหมคะวันนี้สนุกมากครับได้ร่วมทริปครับค่ะกิจกรรมเยอะค่ะเพื่อนก็เยอะด้วยค่ะสนุกสนานค่ะใช้มากี่ปีวิ่งไปกี่กิโลแล้วคะนี้ก็3ปี 87,000 โลครับประทับใจอะไรในรถยนต์เชฟโรเลตคูคะไม่ว่าจะขึ้นเขาทางชายขนาดไหนเนี่ยมันเปลี่ยนตามใจเราเลยปิดท้ายสำหรับงานในค่ำคืนนี้ด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่มามอบความสุขความสนุกกันแบบฉบับ Exclusive ของชาว Chevy Plus กันเลยทีเดียวและในครั้งต่อไปรายการ The Insider ของเราจะไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศสนุกๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมกันอีกแน่นอนค่ะประเทศเบลเจียมมีอาหารการกินที่หลากหลายแต่หนึ่งในเมนูที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือหอยแมลงผู้อบเนื่องจากเบลเจียมอยู่ติดกับทะเลเหนือทำให้มีฟาร์มเลี้ยงหอยแมลงผู้มากมายและหอยแมลงผู้ที่เบลเจียมเปลือกจะสีดำแข็งตัวเล็กแต่หวานอร่อยมีวิธีการปรุงมากมายหลายวิธีไม่ว่าจะอบแบบธรรมชาติอบพร้อมกับไวน์ขาวอบพร้อมกับเครื่องเทศสมุนไพรหรือแม้แต่กระทั่งอบพร้อมกับเบียร์เสิร์ฟคู่กับมันฝรั่งทอดและมายองเนสเดินเข้ามาในส่วนของพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองบรูชนะครับหรือว่า Goethe Museum พิพิธภัณฑ์นี้นะครับก็จะเชื่อมต่อกับมหาวิหารของเมืองบรูชครับหรือว่าโบสถ์องค์พระแม่พระครับ Take my breath awayTime you slipped away
เดินเลยออกมาจากพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมาอยู่ที่มหาวิหารของเมืองครับมหาวิหารหลังนี้นะครับสร้างในยุคกลางของยุโรปครับในช่วงศตวรรษที่12มีการก่อสร้างรวบรวมด้วยกันหลายศิลปะสถาปัตยกรรมครับไม่ว่าจะเป็นโรมานเนสเป็นโกธิกหรือบาร็อกครับเนื่องจากว่ามหาวิหารหลังนี้ครับมีการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยตลอดครับนอกจากมหาวิหารหลังนี้นะครับจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองบรูซแล้วครับยังมีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่มีความสำคัญอย่างมากเลยครับก็คือเป็นงานแกะสลักผลงานของไมเคิลแองเจโลครับมาโดน่าแอนด์ชายครับเนื่องจากพ่อค้าชาวบรูซนะครับได้ไปซื้อผลงานนี้นะครับในขณะที่ไมเคิลแองเจโลเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วนำออกมาจากอิตาลีครับถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกครับที่อยู่ต่างประเทศในขณะที่เขานั้นยังมีชีวิตอยู่ครับแล้วก็นำมาเก็บรักษาไว้ที่มหาวิหารหลังนี้ครับตั้งแต่ศตวรรษที่16ครับคุณผู้ชมครับเป็นที่น่าเสียดายอย่างมากครับเนื่องจากว่าเป้มาในช่วงที่มหาวิหารมีการปิดซ่อมแซมบูรณะพอดีครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยมีโอกาสมาเที่ยวที่เมืองบรูซก็หาเวลาครับมาชมความงดงามของมหาวิหารแล้วก็มาดูผลงานของไมเคิลแองเจโลครับเปิดแน่นอนครับก่อนคริสต์มาสปีนี้ฮะขอขอบคุณสำหรับการเดินทางโดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ซื้อตั๋วเรลพาสเดินทางไปประเทศเยอรมนีสวิสกลุ่มประเทศเบเนลักซ์หรือประเทศอื่นๆในทวีปยุโรปได้รับส่วนลดทันที400บาทเพียงแจ้งว่ามาจากรายการ The Insider ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2557แกะดำโมบายคาเฟ่ www.gadamcafe.com หรือโทร081-019-0184และ088-839-6124